สวัสดีครับสวัสดีโจทวีชนะยูทูบครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขตจอนเมืองนะครับเป็นแถวฐานอากาศนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนู้นผมมองเห็นโรงพยาบาลฐานอากาศสีกันนะด้านนู้นนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านกะเพราเอ้ยร้านผัดไทยเตาถ่านนะแล้วก็มีผัดกะเพราด้วยนะเอ้ยมีผัดกะเพราเนื้อเขาบอกรสเด็ดมากร้านนี้นะครับแล้วก็กะเพราเตาถ่านนี่เป็นที่ขึ้นชื่อมานานมากแล้วนะฮะกะเพราเตาเจ๊อ้วนสูตรโบราณนะครับโบราณโบราณนะครับอยู่ที่ถือว่าเป็นเขตกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะฮะแต่อยู่ทางเมืองนิดนึงนะอยู่เขตทางด้านดอนเมืองนะครับแถวทุ่งสีกันด้านนี้นะนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าเขามีวิธีการผัดหรืออะไรยังไงนะแล้วก็จะไปชิมนะวันนี้จะไปชิมด้วยนะครับไปชมกันนะครับเมื่อกี้ไม่เห็นตอนใส่ไข่ไม่ทันนะเนี่ยใส่ไข่เข้าไปนะนี่เมนูอะไรเอ่ยผัดไทยไข่ค่ะผัดไทยไข่ธรรมดา3จานเลยนะนี่ครับผัดไทยใส่ไข่นะฮะนี่ครับนี่ถ้าคนเยอะๆนี่3เตาแล้วป่ะ2เตาอ๋อผัดแค่2เตาจะเป็นน้ำซุปฮะสบายมากอ๋อนี่ก็ผัดกันเรื่อยๆนะแบบนี้นะฮะนี่ครับอันนี้เป็นน้ำซุปใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้กันผัดเตาถ่านอ๋ออันนี้เส้นวุ้นเส้นนี่วุ้นเส้นจ้าวุ้นเส้นมันมีเส้นจันด้วยใช่ไหมมีวุ้นเส้นอ๋อนี่คือเส้นจันอันนี้คือวุ้นเส้นนี่คือเส้นจันนี่เส้นจันวุ้นเส้นอันนี้จะมีแบบเทคเอาเวย์กลับบ้านด้วยแล้วก็นั่งทานที่ร้านได้ด้วยนะนี่ใส่น้ำเข้าไปอู้ไม่ทันนี่ครับใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไเส้นอันนี้จานหรือสองจานสองจานอันนี้คือสองจานนะครับปับปับนี่ขยับด้วยนี่เตาถ่านนะครับเตาถ่านเลยการผัดเตาถ่านมันจะหอมนะไปก็ถือว่าสม่ำเสมอไม่ต้องเร่งมากนะนี่ครับน้ำปรุงลงไปแล้วนะดูไฟครับดูไฟครับความร้อนของเตาถ่านนะฮะโอ้โหแดงโล่เลยนะฮะแรงมากอ๋อนี่คือสั่งกลับบ้านนะเขาจะลองด้วยใบตองนะครับใบตองกล้วยจะมันจะสวยนะฮะ
จานหนึ่งใส่กล่องหนึ่งโต๊ะเดียวกันปูนเส้นที่ป้าใส่จานมาอีกแล้วอันนี้เส้นวุ้นเส้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแจ้งนิดนึงครับวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นไข่45ค่ะ45บาทถ้าวุ้นเส้นไข่ธรรมดาถ้าไม่มีกุ้งเนาะนะครับ45บาทวุ้นเส้นไข่นะโอ้โหจานนี้นี่กำลังกินเลยนะไม่มากไม่น้อยกำลังกินนะครับโอ้มีวุ้นเส้นไข่เส้นไข่นะครับเส้นไข่ครับนี่ขายดีที่สุดของร้านนี้ก็คือผัดไทยแล้วก็ผัดกะเพรานะฮะครับมาถึงหน้าร้านแล้วจะมีการผัดโชว์ด้านหน้าเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่เป็นเชฟนะหรือว่าแม่ครัวนี่ครับมาผัดโชว์หน้าร้านตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้เมนูอะไรครับผัดไทยนะครับอ๋อเป็นผัดไทยนะครับโอ้เขาจะไม่ใช้เส้นเยอะมากนะในหนึ่งจานนะฮะก็เป็นการผัดด้วยน้ำมันหรือน้ำเปล่าครับน้ำมันก่อนแล้วก็ใส่น้ำน้ำมันแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนี่โอ้ยหอมนะใส่หัวหอมเข้าไปด้วยนะนี่เป็นกระเพาะเตาถ่านจริงดูถ่านนี่คือถ่านนะฮะไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะเป็นผัดไทยเตาถ่านเจ๊อ้วนสูตรโคตรโบราณนะครับนี่ป้ายด้านหน้าก็มีนะครับนี่ป้ายด้านหน้าร้านวันนี้เรียกทุ่งสีกันนะครับนะทุ่งสีกันนะฮะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปโอ้ใส่ไข่ด้วยนี่มีไข่ด้วย1ฟองนี่ครับอันนี้ราคาปกติถ้าเป็นจานนี่จานเท่าไหร่ครับกี่บาทไข่ธรรมดา45ค่ะอ๋อถ้าเป็นไข่ธรรมดา45กุ้งสด65ทะเล85ทะเลนี่คือมีหมึกมีกุ้งนะครับมีหลายอย่างเป็นทะเลรวมๆนะ85นะครับเริ่มต้นที่45บาทแต่ไข่ธรรมดาครับนี่หอยหอมมากเลยกระทะสะอาดสะอาดนะร้านนี้นี่ผัดไทยไทยแลนด์ดอนเมืองเนียรีดอนเมืองแอร์พอร์ตนะไทยแลนด์โอ้นี่ครับเตาถ่านกำลังร้อนเลยนี่แล้วก็ใส่น้ำปรุงรสเข้าไปแล้วก็ผัดโอ้วันนี้แบบสูตรไฟลุกว่ะแบบกระเพราไฟลุกอ่ะแบบปู๊ไฟลุกฮะด้านนู้นก็จะเจียวหอมเจียวไอ้ตัวนี้อะไรนะกากหมูค่ะอ๋อกากหมูนะเจียวใหม่ทุกวันเจียวขายทุกวันแล้วเอาน้ำมันด้วยใช่ไหมอ๋อใช้น้ำมันด้วยนะครับนี่โอ้ใส่นี่เข้าไปนี่ครับโอ้ผัดไทยไม่ขาดไม่ได้เลยนะใบอะไรเขียวๆน่ะคุณช่ายนะแล้วก็เสิร์ฟด้วยไอ้อะไรนะเขาเรียกถั่วงอกกับถั่วป่นถั่วป่น
อันนี้มีไหมอะไรนะที่มันหัวปลีอ่ะหัวปลีอ่ะหัวปลีจอมจัดการค่ะอ๋อหัวปลีนี่คือหลักๆเลยนะหัวปลีเนี่ยนี่ครับโอ้โหดูเตาร้อนมากเลยร้อนๆเลยครับร้อนๆเลยนี่หน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่อ๋อนั่นคือเสร็จแล้วนะครับนั่นคือเสร็จแล้วนะเสิร์ฟใส่จานนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อนะครับกินกับผัดไทยอร่อยใช่ไหมนี่กินกับผัดไทยอร่อยนะครับเขาเรียกว่ากากหมูเจียวนะเจียวทุกวันสดใหม่เจียวทุกวันสดใหม่นะครับแล้วน้ำมันก็ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็ไอ้นี่ก็ขายเนาะนะครับโอ้โหนี่คือหน้าตาผัดไทยของทางร้านนะครับเขาจะตกแต่งจานนิดนึงเนาะเป็นกุ้งสดนะฮะกุ้งสดแล้วก็เสิร์ฟด้วยหัวปลีแล้วก็นี่นี่ใบนี่สุดยอดเลยใบนี่คุณชายครับนี่ครับน่ากินมากใส่เตาถ่านนะฮะอันนี้น่าจะราคาอะไรเท่าไหร่ครับเนี่ยปกติ65บาทนะ45เหรอ65อ๋อนี่65นะ65นะครับเดี๋ยวเราไปดูผัดกะเพราต่อเลยนะครับนี่ครับกะเพราเนื้อครับนี่ครับร้านผัดไทยเตาถ่านเจ๊อ้วนนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่ผัดไทยนะเขาจะมีอะไรที่เด็ดๆก็คือผัดกะเพรานั่นเองครับโอ้โหไม่ทราบว่ากะเพราไฟลุกหรือเปล่าเจ้านี้นะฮะไม่ลุกนะอ๋อเห็นเจ้าอื่นเขาไฟกะเพราไฟลุกกันนะฮะนี่ครับพอเดินทำไข่เจียวก่อนเลยนี่ไข่เจียวครับไข่เจียวไข่เจียวเป็นอาหารที่กินง่ายนะฮะเป็นอาหารที่ทำง่ายกินง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เทคนิคอาจจะไม่ง่ายนะครับถ้าเกิดเทคนิคการทำนะนี่ฮะนี่ทอดไข่ก็ต้องแบบไฟแรงๆนะมันจะได้กรอบนอกนุ่มในนะเป็นลาวานะเป็นลาวานะนี่แล้วก็เอาน้ำมันทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าในการผัดกะเพราเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะใช้น้ำมันนิดเดียวติดเตาผัดกะเพราถ้าอร่อยต้องจานนะฮะต้องจานแบบทุกจานทุกถาดนะฮะนะครับจะสุ่มนะนี่ขึ้นกระป๋ายอันนี้เนื้อเขาขุดได้เนื้อแบบไหนเนื้อค่ะเนื้อวัวอ๋อเนื้อวัวธรรมดาเนาะเนื้อวัวเนื้อมันนุ่มเลยอ๋อที่นี่เขาไม่ได้ใช้แบบการผัดแล้วเป็นแบบสับนะเขาจะใช้เป็นชิ้นนะครับกะเพราชิ้นลูกค้าสั่งอ๋อจะมีแบบหมูสามด้วยกะเพราชิ้นด้วยอันนี้คือเป็นกะเพราหมูชิ้นกะเพราเนื้อชิ้นนะครับมาแล้วกะเพราไม่ตั้งดงกะเพราไม่ตั้งดงเลยนะโอ้โหจุนไม่มีการขี้เหนียวอะไรเลยนะคะใส่แบบเต็มพิกัดเลยค่ะพอชิ้นนี่กระเพราชิ้นนะคะไข่ดาวด้วยเด็ดที่สุดคือพริกน้ำปลาร้านนี้ค่ะน้ำปลาเหรอพริกน้ำปลาเหรออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าทั่วไปอ๋อเด็กกระเพราเนื้อ100แต่จานใหญ่นะเป็นจานใหญ่มากนะครับนี่กระเพราเจ๊กเตาถ่านเจ๊กอ้วนนะฮะนี่ซัมเวอร์ซัมเวอร์เป็นบริเวณด้านในร้านนะครับตกแต่งสวยงามนะครับโอ้โหมีดอกมดดอกไม้มีทีวีจอใหญ่ให้ลูกค้านั่งแอร์เย็นสบายเสริมด้วยพัดลมด้วยนะครับนี่ครับแอร์เย็นสบายนะฮะว้าวนะครับร้านดูบรรยากาศร้านนะฮะนี่เข้ามาในร้านจะเจอเมนูของทางร้านนะครับผัดไทยเตาถ่านเจ๊อ้วนนะนี่ครับเป็นราคาเริ่มต้นที่45บาทนะครับผัดไทยไข่นะฮะใส่ไข่นะ
กุ้งสด65นะครับผัดไทยทะเลนี่85นะครับแล้วก็มีผัดไทยเกาเหลาทะเล85เหมือนกันนะฮะอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวชงเครื่องด้วยนะนี่มาแล้วอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวหลงก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยนะฮะนี่ครับว้าวแล้วก็จะมีพวกต้มยำแซ่บต้มยำทะเลนะผัดไทยกุ้งโบราณข้าวผัดกะเพราเนื้อนี่ครับแล้วก็เป็นพวกทอดมันปลาสูตรโบราณนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่ราคาหลักไม่ถึงร้อยเลยนะดูแล้วนะครับมีร้อยเดียวแค่นี้นะครับเนี่ยประมาณร้อยกว่าเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็เป็นราคาปกตินะฮะมาแล้วกะเพรานะครับมากินกะเพรานะนี่ครับกะเพราร้านเจ๊อ้วนนะครับผัดไทยเตาถ่านทุ่งสีกันดอนเมืองนะครับอยู่เขตฐานอากาศทางด้านนี้เองนะฮะเป็นกะเพราเนื้อสับไม่ใช่กะเพราเนื้อชิ้นนะกะเพราเนื้อชิ้นนะครับสับกะเพราเพียบเลยนะร้านนี้เขาบอกว่าต้องขอพี่นปาด้วยเพราะว่ามันอร่อยพี่นปาเขาแซ่บจริงกะเพราป่านะผมเป็นคนที่ชอบกินผักกะเพราอยู่แล้วไม่หวานมากชิมนี่ไหมคะนี่จะกินผัดไทยไม่อร่อยมากเลยยังมีการลองใบตองด้วยนะลองใบตองสวยงามทานไปเยอะน้ำปลาก็จะแบบกลมกล่อมนะถ้าใครไม่ชอบกินเนื้อชิ้นก็สั่งกะเพราเนื้อสับได้เลยไปกะเพราเยอะไหมนะ
อืมไข่อืมใส่น้ำปลาเยี่ยมให้ปลาไทยมาดูหน่อยเนื้อนะครับข้าวเนื้อนี่น่าจะ100บาทนะ100บาทนะฮะกระเพราเนื้อผัดกระเพราเนื้อเตาถ่านนุ่มเส้นนุ่มมากเลยกินหน่อยกินหน่อยกินนิดนึงกินนิดนึงตัวกุ้งมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยเหรอกุ้งตัวใหญ่มากดูคุ้มแล้วก่อนขาดเป็นไม่ต้องเติมอะไรเลือกไม่ต้องเติมเลยใช่ไหมแล้วเส้นแบบนุ่มมากใช่ไหมกินนี่อร่อยสุดยอดอร่อยจริงอร่อยจริงเลยนะจะบอกให้นะฮะร้านรู้หรอราคาไม่แพง65บาทเริ่มต้นที่45บาทนะฮะแต่กะเพราเนื้อ100บาทนะอย่าลืมมาอุดหนุนนะฮะนะครับร้านเจ๊อ้วนกับภาษานะเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือห้องทานอาหารอีกหนึ่งห้องนะครับสามารถประทับนั่งทานเป็นกรุ๊ปได้นะตรงนี้นะครับนี่ประมาณ9ที่10ที่นะครับตรงนี้ครับสวยนะครับด้านในนะฮะเป็นห้องแอร์อย่างดีนะครับบรรยากาศที่นั่งนะครับ